สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวตู้อบผ้าแห้งราคาหลักร้อยนะคะตู้อบผ้าแบบนี้อบผ้าแห้งได้จริงนะคะหน้าตาอาจจะเหมือนตู้ใส่เสื้อผ้าราคาถูกทั่วไปนะคะแต่สามารถอบผ้าแห้งได้จริงๆนะคะวันนี้พี่ก็ทำการอบผ้าห่มผืนนี้นะคะผ้าห่มซักมาใหม่ๆหมาดๆนะคะจะตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะกว่าจะแห้งสนิทในตู้อบนี้พี่ใช้เวลาไปทั้งหมด120นาทีนะคะ60นาทีแรกหมดแล้วก็นำผ้ามากลับด้านนะคะนำออกมากลับด้านแล้วก็นำเข้าไปอบใหม่อีก60นาทีค่ะก็จะได้ผ้าห่มแห้งๆนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นี่นะคะใช้น้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่ม2ตัวนี้คู่กันหอมมากเลยนะคะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยแนะนำเลยนะคะใครสนใจตู้อบผ้าและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้ค่ะ